สวัสดีครับเปิดประชุมนะครับสำหรับในส่วนของพื้นฐานประจำวันที่4มกราคม2555นะครับก็วันแรกของปีใหม่นะครับสำหรับหุ้นเด่นจานร้อนนะครับที่เราแนะนำก็คือตัว IVL นะครับก็แนวโน้มกำไรในไตรมาส4นะครับที่อ่อนตัวลงเนี่ยเป็นปัจจัยลบแต่ก็จะเป็นที่รับรู้ของตลาดมาระยะหนึ่งแล้วนะครับในขณะที่ราคาฝ้ายที่เริ่มฟื้นตัวต่อเนื่องมา2วันจะเป็นปัจจัยใหม่เชิงบวกที่เข้ามานะฮะอีกทั้งการเข้าซื้อกิจการที่ใกล้จะได้ข้อสรุปด้วยนะครับทางฝ่ายก็แนะนำซื้อเก็งกำไรนะครับมองราคาพื้นฐานอยู่ที่ 50.25 บาทตัว TUF นะครับก็มองการซื้อตัวแพ็คฟู้ดนะครับหรือ PPC เนี่ยจะเป็นประโยชน์ในระยะยาวจากการใช้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นแล้วก็การจัดซื้อวัตถุดิบร่วมกันซึ่งจะทำให้มีการประหยัดต่อขนาดส่วนปีนี้เนี่ยจะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ได้หลังเข้าซื้อ MWB นะครับก็แนะนำซื้อเก็งกำไรนะครับราคาพื้นฐานมองไว้ 70.50 บาทตัว APCO นะครับแม้ปีหน้าเนี่ยจะมีปัจจัยสนับสนุนจากการขยายช่องทางการจำหน่ายนะฮะทั้งผ่านโมเดิร์นเทรดนะครับการเพิ่มสาขาในประเทศแล้วก็การขยายตลาดต่างประเทศนะครับซึ่งคาดว่าจะเห็นกำไรโตอย่างก้าวกระโดดนะครับเรามองว่าในปี55เนี่ยกำไรจะโตมากกว่า 50% นะครับมาอยู่ที่78ล้านนะฮะแต่มองราคาปัจจุบันนะครับปรับขึ้นมามากเกินไปนะครับด้วยราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 7.90 เนี่ยอิงบน PE แล้วกว่า20เท่านะฮะซึ่งสูงกว่าระดับการซื้อขายของตลาด MAI ที่16เท่าหรือของเซตที่12เท่านะครับราคาพื้นฐานเนี่ยเรามองไว้ 3.50 นะครับก็แนะนำขายนะครับตัว BTS นะครับก็แนะนำเก็งกำไรต่อเนื่องมาจากเมื่อวันศุกร์นะครับแม้ราคาหุ้นจะปิดทรงตัวนะครับเมื่อวันศุกร์ที่70ตังค์นะครับแต่ก็เริ่มเห็นมีอาการของการเก็บสะสมหุ้นนะฮะเนื่องจากการซื้อหุ้นเมื่อวันศุกร์เนี่ยที่321ล้านหุ้นนะครับเป็นการซื้อขายที่ระดับราคา70สตางค์เนี่ยถึง307ล้านหุ้นนะครับในขณะที่ผลประกอบการมองจะดีขึ้น year on year แล้วก็เดือนธันวาเองน่าจะเห็นการกลับมาของผู้โดยสารนะครับหลังจากน้ำท่วมที่คลี่คลายลงนะครับก็แนะนำซื้อเก็งกำไรมองราคาพื้นฐานอยู่ที่90สตางค์นะครับก็เป็นอัปเดตนะครับในตัวของ BTS นะครับในเรื่องของเดือน10กับเดือน11นะครับเราจะพบว่าผู้โดยสารเนี่ยปรับตัวลดลงนะครับเมื่อเทียบกับเดือน8กับเดือน9นะครับก็สาเหตุจากน้ำท่วมนะครับโดยในเดือน11นะครับเขาแจ้งจำนวนผู้โดยสารเนี่ยอยู่ที่ 13.48 ล้านคนหรือคิดเป็นต่อวันเนี่ยอยู่ที่ 4.49 แสนคนต่อวันนะครับลดลง 5.33% มันออนมันนะครับอันนี้ก็เนื่องจากน้ำท่วมที่เข้ามาในเขตกรุงเทพนะครับส่งผลต่อการเดินทางทั้งการทำงานแล้วก็อื่นๆด้วยนะครับแต่หากเทียบ year on year เนี่ยยังจะเห็นการเติบโตอยู่ที่ 1.34%นะครับอันนี้ก็ยังเป็นผลบวกจากการเปิดใช้ออดนูดแบลลิงเข้ามานะครับซึ่งเมื่อรวมกับเดือนธันวาเดือนตุลาคมนะครับก็ทำให้ใน2เดือนแรกของไตรมาส3ของเขานะครับผู้โดยสารเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่ 4.55 แสนคนต่อวันหรือเพิ่มขึ้น 4.71% เทียบ year on year นะครับแต่หากเทียบในเดือนสิงหากับกันยาที่เปิดใช้ออดนูดแบลลิงแล้วก็ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะครับเราจะพบว่าผู้โดยสารเฉลี่ยต่อวันเนี่ยอยู่ที่ 5.05 แสนคนต่อวันหรือลดลงประมาณ 10.04% นะครับส่วนในเดือนธันวาหลังจากปัญหาน้ำท่วมเนี่ยคลี่คลายลงอย่างมากนะครับเรามองว่าน่าจะเห็นตัวเลขของผู้โดยสารดีกลับขึ้นมาใกล้เคียงในเดือนสิงหากับกันยานะครับซึ่งน้ำท่วมเนี่ยส่งผลต่อเนื่องไปถึงรายได้ในส่วนของโฆษณาด้วยนะครับซึ่งถูกตัดลดลงตามภาวะอุตสาหกรรมนะครับซึ่งหากมองในไตรมาส3เนี่ยเราก็คาดว่ากำไรในไตรมาส3นะครับจะลดลงเทียบ Q on Q นะครับแต่หากเทียบ Year on Year นะครับยังคงมองเห็นการเติบโตอยู่นะครับสำหรับในเรื่องของกทม.นะครับที่ประชุมคณะผู้บริหารของกทม.นะครับในวันที่26ธันวาเนี่ยเขาได้มีมตินะครับในการขยายเวลายกเว้นการเก็บค่าโดยสารในส่วนต่อขยายออนนูดแวริ่งนะครับจากเดิมเนี่ยเขาจะให้ใช้ฟรีตั้งแต่12สิงหาถึง31ธันวานะครับ54นะครับก็เลื่อนไปเป็นถึงสิ้นเดือนเมษา55นะครับอันนี้ก็จะทำให้จำนวนผู้โดยสารที่มาใช้บริการเนี่ยยังคงอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องนะครับแล้วก็ในวันที่23ธันวาเองนะครับปี54เนี่ยการรถไฟก็ได้มีการแจ้งนะครับว่าได้มีการลงนามในสัญญางานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับช่วงแบริ่งสมุทรปราการสัญญาที่1นะครับในส่วนของงานโยธากับ CK มูลค่า 1.41 หมื่นล้านบาทนะครับโดยมีระยะเวลาในการก่อสร้างเนี่ย3ปี7เดือนนะครับอันนี้ก็ทำให้เห็น
ความชัดเจนในเรื่องของส่วนต่อขยายมากขึ้นนะครับก็ส่งผลดีต่อจำนวนผู้โดยสารในอนาคตหากเส้นส่วนต่อขยายแบริ่งสมุทรปราการเปิดใช้นะครับนอกจากนี้เองเนี่ยส่วนต่อขยายนะครับที่มีที่เป็นแผนในปัจจุบันที่รัฐเนี่ยจะสร้างต่อก็คือจากสมุทรปราการไปบางปูนะครับหมอชิดเนี่ยไปสะพานใหม่ลำลูกกาแล้วก็สนามกีฬาไปยโสซึ่งส่วนพวกนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนที่ต่อขยายจากเส้นทางหลักของ BTS โดยตรงนะครับซึ่งก็น่าจะได้ประโยชน์ในอนาคตเช่นกันนะครับรวมไปถึงรถไฟฟ้าสายอื่นๆที่อยู่ระหว่างก่อสร้างนะครับแล้วก็จะมีการเปิดประมูลในอนาคตอันนี้ก็จะส่งผลให้เครือข่ายเนี่ยกว้างขึ้นนะฮะซึ่งก็จะทำให้ตัวผู้โดยสารเพิ่มขึ้นได้อีกทางนึงด้วยนะครับเรายังคงประมาณการนะครับกำไรปกตินะครับในปี55เนี่ยอยู่ที่590ล้านนะครับแต่หากรวมรายการพิเศษในไตรมาส2ที่ได้แจ้งออกมาแล้วเนี่ยก็จะมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 1,639 ล้านบาทนะครับราคาพื้นฐานเนี่ยก็มองไว้ที่90ตังค์ก็ยังคงคำแนะนำซื้อนะครับสำหรับตัว BTS ปิดการประชุมสำหรับในส่วนของพื้นฐานครับ